าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิฮิฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสร้างครูเมทขนกากโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบเองนะครับหรือจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าคนกากก็ได้นะในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Among Us นะครับอ้าวบางคนอาจจะงงว่าอะไรคือสร้าง Among Us เหรอก็เป็นตัวครูเมทนั่นเองนะครับไอตัวที่มันเป็นเหมือนนักบินอวกาศนั่นแหละนะฮะเราจะมาสร้างกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่านะฮะโอเคเราจะเอาเป็นตัวสีน้ำเงินละกันนะครับเราจะสร้างมันในลักษณะที่เป็นน่องไก่นะครับน่องไก่ที่มันมีกระดูกอะนะครับเราจะมาดูกันนะว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่าเรามาสร้างกันเลยนะครับโอเคผมเอาประมาณนี่ละกันเฮ้ยผมว่าเปลี่ยนขนแก่เป็นอย่างอื่นบ้างผมว่าขนแก่อาจจะดูไม่ค่อยสมจริงตรงมันต้องเป็นบล็อกอย่างเงี้ยครับคอนผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าโอ้โหมืดอีกแล้วเหรอขออนุญาตเปิดแชทนึงเราปรับเป็นกลางวันนะครับโอเคมันจะได้สว่างนะครับมันต้องเป็นบล็อกอย่างนี้ครับมันอ่านว่าอะไรนะคอนกรีตเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะผมอ่านว่าคอนกรีตแล้วกันนะฮะผมว่ามันดูสมูทกว่าขนแกะมันยังมีร่องรอยแล้วนะฮะโอเคเราจะมาสร้างน่องไก่กันนะครับมาน่องไก่ใช่ไหมน่องไก่มันก็ต้องมีตรงกลางครับตรงนี้ต้องเป็นตรงกลางเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ออกไปครับเอาเป็นคอนกรีตอย่างที่บอกไปมาดีกว่านะฮะมีป่ะมันน่าจะมีนะครับเราจะเว้นพื้นที่ที่เป็นน่องไก่เอาไว้2บล็อกนะฮะโอเคแล้วก็เพิ่มอีก2บล็อกอย่างนี้ปึ๊บนี่ฮะส่วนตรงกลางน่าจะเป็นน่องไก่หมดเลยนะฮะโอเคอันนี้กี่บล็อกเนี่ยนับก่อน1 2 3โอเคเพิ่มอีก2อันโอเคจึ๊บโอเคฮะป่ะ1 2 3จ้ะแล้วก็นี่เลยฮะเรามาทำน่องไก่ดีกว่าเป็นตรงกลางสัก5ดีมั้ย5หรือ6ดีอ่ะผมจะให้น่องไก่มันอยู่สักกลางๆครับอันนี้กี่บล็อกเนี่ย1 2 3 4 5 6 6ใช่ป่ะก็ประมาณนี้แล้วกันครับโอเคลงมาชึบนี่ฮะ1 2เอ๊ะ2มันพอป่ะหรือว่ามันจะเล็กเกินไปนะต้องลองดูกันครับเป็นการลองผิดลองถูกนะฮะอาจจะไม่เป๊ะ 100% อะไรอย่างเงี้ยฮะขอขอด้วยนะครับ2เหรอผมว่าน่าจะพอดีแหละมั้งโอเคแล้วก็ลองสร้างไปก่อนเรื่อยๆนะฮะแต่เราจะสร้างน่องไก่นะครับเราจะไม่สร้างเต็มตัวนะฮะน่องไก่แค่น่องไก่ก็ยากแล้วมั้งเนี่ยผมว่านะโอเคขึ้นมานะครับตึ๊ด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 เอ้าเลยโอเคฮะแล้วก็น่องไก่วางตรงกลางนะครับโอเคน่องไก่พอดีป่ะเนี่ยขอดูแบบนี่ดิพอดีป่ะผมว่ามันเลยไหมหนึ่งนะเราก็ต้องเอาตรงนี้ออกไปถ้ามันเลยก็ละเอานี้ออกไปเลยโอเคมันจะได้แบบพอดีบาลานซ์นะฮะนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่มันตรงกันปะเนี่ยผมขอมองกันหนึ่งสองสามสี่สี่เนี่ยไอตรงเนี้ยมันต้องขยายมาครับโอเคอันนี้อาจจะเป็นการสร้างที่นานหน่อยแต่ว่ามันก็ต้องลองจริงจังสักครั้งหนึ่งนะครับในการสร้างอะไรสักอย่างที่เราไม่เคยสร้าง
อาจจะออกมาดีก็ได้นะครับทั้งที่เราก็ไม่เคยมาบอกแบบนี้โอเคสงสารเนี่ยผมว่าพอดีแล้วเราต่อไปสัก5บล็อกแล้วกัน1 2 3 4 5 5บล็อกโอ้ยสูงมาก5บล็อกนะครับ5บล็อกชุบ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 โอเคนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะฮะลองดูครับว่ามันจะสวยหรือเปล่าเป็นลักษณะน้องไก่นะครับผมเห็นแล้วผมหิวไก่เลยว่ะคุณผู้ชมนี่ฮะโอเคแล้วก็อีกต่อนึงพอละนี่ฮะเป็นลักษณะน้องไก่ยืนได้นะครับน้องไก่กับหัวนั่นเองนะฮะโอเคมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเพิ่มขึ้นมาไหมลองเพิ่มอีกชั้นนึงแล้วกันเผื่อมันจะดูแบบหนากว่านี้ไงตัวมันก็หนาอะไรเงี้ยนี่ครับขามันดูยาววะหรือมันเล็กไปเราลองเอาขามาดิขามันจะสั้นน่าดูเลยเนี่ยผมว่าถ้าเราสร้างงี้นะฮะโอเคครับและนี่ก็คือน่องไก่อมองอัดนะครับที่ตัวมันจะมีที่ตัวมันมีแค่นี้นะครับที่มันจะเป็นกระดูกอะมันกระดูกเนี่ยนะฮะกระดูกเป็นน่องไก่นะครับโอเคครับก็คุณผู้ชมที่เห็นอะไรกับเจ้าตัวอมองอัดน้องไก่ของผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คนกากขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาสร้างAmong Usกันนะครับหรือว่าไอตัวที่อยู่ในAmong Usนั่นแหละไอที่มันเป็นน้องไก่แล้วพวกนี้นะฮะพวกน้องไก่แล้วก็นักบินอวกาศมันคือตัวเดียวกันแหละแต่ว่าไอเนี่ยมันเป็นกระดูกมันไงใช่ป่ะโอเคผมกำลังคิดอยู่ว่าเราลองสร้างแบบเต็มตัวเนี่ยไหมว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับเราจะใช้เป็นบล็อกคอนกรีตนะครับเอาเป็นสีเขียวนั่นแหละแล้วก็เป็นแบล็คนี่แบล็คแค่ป่ะเนี่ยไอ้ไม่เอานี่เป็นพาวเดอร์เอาเป็นแบล็คธรรมดานะครับโอเคแล้วก็ไว้นะฮะมาเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะครับเราแบบห่างๆแล้วกันนะฮะไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าลองดูนะครับลองสร้างแบบตัวผมผอมไหม5ใช่ป่ะ1โอเคเอ๊ะเอาห่างเขาตอนไหนดีอ่ะ1 2 3เอ๊ะเอาใหม่ๆ1 2 3 4 5ผมว่าน่าจะพอแล้วเนี่ยแล้วก็ลงมาชึบ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 เฮ้ยเลยโอเคชึบ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 ประมาณนี้ครับแล้วก็เฮ้ยได้ป่ะอันนี้อาจจะเป็นแบบว่าเป็น 2D นะครับอาจจะไม่ใช่3มิตินะฮะอาจจะเป็น 2D เอ้าเรียนอีกแล้วต้องปรับเวลาอีกแล้วโอเคเอาเป็นว่ามันเป็น2มิติแล้วกันถ้า2มิติเหรอ2มิติจะได้ป่ะหรือว่า3มิติดีว่าลองก่อนแล้วกันเนาะมันเป็นครั้งแรกมันเป็นการสร้างครั้งแรกนะครับโอเคดูนะไหนก็ได้นะอู้2 มิติอาจจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่เราลอง3มิตินะแล้วกันว่ามันจะออกมาดูดีหรือเปล่าว่าจะดูแบบฮาก็ได้นะครับโอเคมันก็เป็นการสร้างครั้งแรกนั่นแหละโอเคครับต่อมาเลยฮะโอเคอันนี้คือท่อนล่างนะฮะท่อนล่างท่อนบนค่อยว่ากันผมว่าท่อนบนไม่ยากหรอกมั้งเนี่ยเอาท่อนล่างให้มันรอดก่อนนะครับนี่ฮะประมาณนี้พอปะผมว่าพอแล้วมั้งโอเคเรามาท่อนกลางไปท่อนบนแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คุณผู้ชมคิดว่าพอผมว่าพอแหละ10น่าจะเยอะมากๆนะฮะโอเคผมคิดว่ามันจะดูนานเกินไปหรือเปล่าเราก็ขออนุญาตใช้เป็นขวานไม้แล้วกันนะฮะหรือว่าเป็นโบอีดิตนะครับโอเคแล้วก็ผมต้องเปิดนี่ละโอเคทับเซตเท่าไหร่นะ251 51 1ก็โอเคเอ้าอ๋อเป็น5ดูผิดนี่ฮะมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้โอเค10บล็อกใช่ป่ะนี่เลยทุบออกเลยฮะทุบออกไปนะครับเราก็ทำเป็นนี่เลยทำ
เป็นหน้าตาเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่าลองดูครับลองดูแรงจริงๆนะโอเคมันจะเป็นเหมือนหน้ากากเชื่อมเหล็กอะเออนะครับหน้ากากเชื่อมเหล็กอะไรเงี้ยนี่ฮะจะเหมือนหรือเปล่าเนี่ยนี่ฮะเอาไว้เนี่ยเหมือนปะต้องมีมือมีแขนด้วยต้องมีมันมีแขนบ้างผมไม่มั่นใจนะลองเติมแขนให้มันนะมันมีแขนบ้างไม่มีหรอกมั้งผมไม่ได้สังเกตเหมือนกันแต่ก็เนี่ยประมาณนี้นะอ่ะเราเติมข้างบนให้เขาหน่อยเดี๋ยวมันจะกินเวลามากเกินไปนะครับโอเคนี่ฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับตัวสีเขียวครับผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะฮะแต่ผมคิดว่ามันก็โอเคแหละนะครับโอเคฮะก็คุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรกับตัวไอ้น้องไก่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้คนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราจะมาสร้างน้องไก่เดินได้นะฮะหรือว่าจะตัวอมองอัสนั่นเองนะครับหรือว่ามันเรียกว่าอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเรียกว่าครูเมดได้ไหมครูเมดอะไรเงี้ยเออนะครับไอ้นี่ใครสร้างวะเนี่ยเหมือนมินเนี่ยนเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาสร้างกันนะครับนะเราจะมาสร้างน้องไก่เดินได้กันนะครับเราจะมาสร้างเป็นในรูปแบบ2มิตินะครับ2มิติที่แท้ถูมันจะสวยหรือเปล่าเราต้องลองกันนะครับโอเคแล้วต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะฮะถ้ามันไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมาสร้างเลยดีกว่าเป็นบล็อกคอนกรีตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จิบไปเลยนะฮะ2มิติอ่ะเรามาเลยดีกว่านะครับเอาตรงไหนดีอ่ะเดี๋ยวนี่แล้วกัน2มิติใช่มั้ย2 3 4 5ลองดูนะครับเผื่อมันจะสวยอะไรเงี้ยไงโอเคระยะห่างประมาณนี้พอแล้วมั้งเนี่ยเอ้ยโหคนละไอ้นี่กันเลยโทษโอเค1 2 3 4 5พอปะพอดีปะลองดูครับลองดูผมว่าน่าจะพอดีแล้วมั้งเนี่ยหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคพอดีอยู่นะฮะต่อเลยครับโอเคประมาณนี้นะครับขึ้นมาอีกนิดนึงโอเคทึบแล้วก็ต่อขึ้นมาอีกสัก10บล็อกแล้วกัน10บล็อกสูงไปปะ1 2 3 4 5 7 8 9 10โอเคผมว่าน่าจะสูงพอครับโอเคไม่ต้องเวอร์ดิทหรอกวางไปเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วผมบอกเลยว่าการสร้างไม่ว่าจะเป็นตัวละครหรืออะไรก็ตามนะครับหรือตัวการ์ตูนก็ได้ที่มันเป็น 2D นะครับถ้าเราสร้างมันออกมาสวยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโคตรจะดีนะครับมีความรู้สึกแบบฟีลกู๊ดนะครับในการที่เราสร้างเสร็จไปแล้วนะฮะโอเคนี่ฮะแล้วเราก็แป๊บนึงมันมีแขนป่ะอ๋อมันต้องมีอะไรนะข้างหลังอ่ะเรียกว่าอะไรมันมีอะไรอยู่ข้างหลังด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเอาสักหน่อย10บล็อกใช่ป่ะประมาณนี้มันจะมีอะไรอยู่ที่หลังด้วยอ่ะลองดูนะครับว่ามันจะเวิร์กเปล่าเอาประมาณนี้แล้วกันนี่แล้วก็มาต่อมาแล้วฮะคือขึ้นมาอย่างนี้นี่ฮะโอเคตรงนี้มันจะเป็นกระจกใช่ไหมเป็นกระจกแป๊บหนึ่งไอ้ตรงกระจกนี่ผมว่าอาจจะยากสุดละมั้งเนี่ยต้องเป๊ะเหมือนกันโอเคสีขาวนี่ครับสีขาว10บล็อกใช่ป่ะแป๊บนึงนะลองต่องี้ก่อนดิเดี๋ยวผมจะงงเอานะฮะกลัวว่าตัวเองจะงงนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกนะฮะอ่ะโอเคส่วนของกระจกใช่ป่ะลองดู1 2 3 4 5ลองดูเผื่อมันจะเวิร์คนี่ฮะต่อมันเลยนี่ส่วนกระจกแบบหันข้างนะครับอันนี้แบบหันข้างฮะเราก็ลองสร้างดูว่ามันจะเวิร์คหรือเปล่าว่านี่มันจะสูงไปป่ะเนี่ยเราต้องเหยียบลงมาแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวลงมานิดหน่อยอ่ะดูไปดูมามันก็ยังไงอยู่นะเนี่ยไอ้น่องไก่เดินได้ตัวนี้มัน
มันแปลกๆอ่ะคุณผู้ชมอะรู้สึกว่ามันตัวมันสั้นไปผมรู้สึกว่าตัวมันสั้นไปนะเราลองไม่ได้แล้วดิมันเป็นการสร้างครั้งแรกอ่ะก็ทำได้แค่นี้แหละครับคุณผู้ชมฮะก็สามารถติชมได้นะฮะครั้งแรกจริงๆนะครับได้แค่นี้แหละนะฮะโอเคเราก็คงไม่ต้องแก้แล้วแหละเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากกว่านี้นะฮะโอเคครับก็คุณผู้ชมคิดอย่างไรของแต่ละคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวไปทำใจแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยนะครับในวันนี้เราจะมาสร้างน่องไก่สีแดงกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับแน่นอนว่ามันมีตัวสีแดงด้วยใช่ไหมเราก็ต้องสร้างน่องไก่นะครับสีแดงขึ้นมาเฮ้ยลองเป็นน่องไก่แบบนี่ไหมลองแบบ2มิติอันเนี้ยเป็นน่องไก่แบบ3มิตินะครับ3มิติเลยอันนี้ก็3มิติแต่เหมือนมินเนี่ยนมาหน่อยอันนี้ก็2มิติครับแต่ผมว่ามันยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้ทำไมเขาไม่เอามาต่อเดี๋ยวผมต่อให้แล้วกันนี่ครับแต่ผมว่ามันดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เดี๋ยวลองมาสร้างเลยดีกว่านะครับสำหรับน่องไก่นะฮะน่องไก่2มิตินะครับป่ะเรามาสร้างเลยครับมาเอาความสูงเท่าไหร่ดีอะเอาสัก2 3 3แล้วกันเดี๋ยวมันจะสูงไปครับสัก3แล้วกันนี่นะฮะโอเคเว้นด้วยนี่ชึบ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 แล้วก็ต่อมานะครับสัก2บล็อกอะไรอย่างเงี้ยฮะชึบ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 นี่ตรงนี้เนี่ยอย่าให้เหลือนี่ครับน่องไก่นะฮะน่องไก่เราต่อขึ้นมาอีกบล็อกนึงครับอุ้ยผมว่าของผมอาจจะง่ายสุดแล้วนะเนี่ยโอเคครับเรามาทำน่องไก่กันดีกว่านี่เลยน่องไก่ก็ตรงกลางครับ2 3 4 5สัก5ผมว่าน่าจะพอแล้วแหละขึ้นมา1นี่3ได้มั้ยเอาสักโอ้โหมันใหญ่ไปผมว่าพอละนี่ประมาณนี้ฮะนี่น่องไก่ครับหนัวน่องไก่นี่นี่ครับน่องไก่น่องไก่2มิติครับคุณดูเอาไว้นี่ว่าน่องไก่ผมมันของจริงเห็นป่ะเนี่ยล่ะฮะน่องไก่2มิติว่ามันเป็นยังไงฮะมันเป็นอย่างนี้นี่เองฮะน่องไก่2มิตินะครับนี่เลยฮะโอเคตรงนี้ก็เติมมั้ยไอ้ถ้าเติมมันจะดูสวยขึ้นเยอะเลยเนี่ยลองเติมแล้วกันนะครับไม่ต้องเติมแล้วนี่ประมาณนี้ตรงนี้ต้องเติมขอบมันด้วยมั้ยเอ้ยเติมขอบด้วยก็ดีมันจะได้แบบดูสวยนะครับนี่ฮะน่องไก่2มิติของพระเจ้าฮะอันนี้เป็นของคนกากป่ะก็สวยเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นน่องไก่2มิตินะครับส่งอันนี้เหมือนไอ้นี่อะไรเค้าเรียกว่าอะไรเหมือนมินเนี่ยนนะครับอันนี้ก็เหมือนอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคครับก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับน่องไก่2มิติของพระเจ้านะฮะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่เห็นอย่างไรกับน่องไก่เคลื่อนที่ได้ของแต่ละคนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ